นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านก่อนที่จะแปลวันนี้ก็ทบทวนเรื่องวาจกทั้ง5วาจกเป็นเบื้องต้นก่อนกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยะเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเพราะอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่จากนั้นก็แปลชื่อหัวข้อแล้วก็ชื่อเรื่องไม่มีภาษาไทยนะเติมคำบาลีให้เต็มเป็นรูปแบบมะยาบุตรเจตยะมะกะวัคคะวันนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวัคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่มยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวยามกะวัคคะวันนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่มยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวนี่ก็ค่อยๆว่าไปนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็ว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็จักขุปาลัทเถระวัตถุเป็นชื่อเรื่องของเรื่องพระจักขุบาลก็เติมให้เต็มเหมือนเดิมนะเติมคำว่ามยาวุจเตข้างหน้าก็มีมยาข้างหลังก็มีวุจเตจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวต่อไปก็แปลตามรูปแบบที่ผ่านมานะแต่ไม่มีภาษาบาลีให้เห็นนะก็ค่อนข้างกำหนดยากอยู่ปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้อิติว่าธ
ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพพังขมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วด้วยใจเจหากว่าปุคคโลอันว่าบุคคลมนสามีใจโทเสนะปทุเถนะอันโทษประทุษร้ายแล้วภาสติวากล่าวอยู่หรือกโรติวาหรือว่ากระทําอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกข์อันนเวติย่อมไปตามนางปุคคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจักกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทังซึ่งรอยเท้าผลิพัทธัสสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วกัตถฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้อันนี้คือประโยคข้อความแรกต่อไปวิสัชนาวิสัชนังวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอายังธรรมเทศนาเรียนแบบเอาเองโดยที่ไม่มีคำบาลีให้นะเป็นการเรียนแบบจากข้างบนนี้อายังธรรมเทศนาอันว่าธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้ต้องไปถามปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าอยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภกังซึ่งใครภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้ต่อไปคำตอบวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภจักขุปาลัทเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิงในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้ก็แปลเรียนแบบกันมาเรื่อยๆนะก็วิธีการก็เป็นแบบนี้ก็อยู่ที่การจำคำศัพท์ซึ่งค่อนข้างทำได้ยากก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแค่ได้ฟังมากๆได้เห็นมากๆก็ใช้ได้แล้วสำหรับเบื้องต้นนะลองฟังอีกครั้งหนึ่งการได้ยินมากๆได้ฟังมากๆจากต้นฉบับภาษาบาลีโดยที่ไม่ต้องกังวลกับภาษาไทยที่เขาเขียนไว้นะให้เห็นจากต้นฉบับแบบนี้แล้วฟังตามแล้วค่อยๆ
ค่อยๆตามนะค่อยๆตามไปนะเป็นการฝึกทักษะที่ค่อนข้างยากอยู่นะลองใหม่นะปุจฉานะพอพูดปุจฉาก็ให้รู้ว่าอยู่ตรงตำแหน่งนี้ปุจฉาอันว่าอันธรรมอิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้อิติว่าธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพพังคมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมายาสำเร็จแล้วด้วยใจเจหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลปุคโลนั้นเป็นโยคะประธานของภาสติและกรุตินะเจหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลมนสามีใจโทเสนะปทุทเถนะอันโทษประทุษร้ายแล้วภาสติว่ากล่าวอยู่หรือกโรติว่าหรือว่ากระทําอยู่ไซทุกครั้งอันว่าทุกอันเวติย่อมไปตามนังปุคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจับกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทังซึ่งรอยเท้าผลิพัทธัสสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ภควัตตาภาสิตาตรงนี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วกัตถะฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้นะก็ให้ฝึกฟังแล้วก็ค่อยๆตามนะอาจจะสะดุดบ้างช้าบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะแต่จะให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะซึ่งหน้านี้จะว่าซ้ำๆว่าแบบเดิมๆนี่แหละนะแต่ให้เรามีทักษะในการฟังตามแล้วค่อยๆเห็นจากตัวต้นฉบับโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาไทยที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือนะให้ผุดขึ้นมาเองค่อยๆผุดขึ้นมาก็อาศัยเวลาสักหน่อยนะต่อไปตรงนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอะยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้นะให้เห็นเป็นภาพที่อยู่เบื้องหลังของข้อความตรงนี้นะเป็นการเอาข้างบนนี้มาเรียนแบบนะแต่ว่าให้เห็นเป็นภาพที่อยู่ที่อยู่เบื้องหลังไปเลยนะก็นะอายังธรรมเทศนาอันว่าธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้ปุจฉาอันว่าอันธรรมอิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภกังซึ่งใครภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่า
อะยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภจักขุปาลัตเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้เวลาว่าก็กำหนดทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกว่าใหม่ๆก็ต้องชี้จากตัวภาษาไทยที่จะต้องอ่านเพื่อให้เห็นคำศัพท์จากนั้นก็ค่อยๆฝึกว่าเล่นๆนะก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็ว่าเล่นๆไปเรื่อยๆเนาะซึ่งในแต่ละวันก็จะพาแปลตรงนี้ไปเรื่อยๆเป็นเดือนนั่นแหละจะไม่ทิ้งข้อความเก่านะจะแปลให้คุ้นเคยไปแล้วจึงมาเริ่มข้อความใหม่ต่อไปก็เป็นเนื้อหาของเรื่องตอนแรกเป็นการตั้งประเด็นคำถามว่าธรรมะข้อนี้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสที่ไหนนะก็ตรัสที่เมืองสาวัตถีนะธรรมะข้อนี้น่ะทรงตรัสปรารภใครที่ตรัสในเมืองสาวัตถีในปรารภใครก็บอกว่าตรัสปรารภพระจักขุบาลเถระเป็นการเริ่มเรื่องแล้วจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อเรื่องเป็นการบอกตัวละครว่ามีใครบ้างคราวนี้ตอนแรกก็กุฎุมพีทำพิธีขอบุตรเมื่อวานก็ฝึกแปลประโยคนี้แล้วนะสาวัตถียังกิระมหาสุวรรณโนนามะกุตุมพิโกอโหสิอัตโทมหัตโนมหาโพโคอปุตตะโกนะฝึกอ่านให้เราคุ้นเคยการอ่านออกเสียงด้วยสาวัตถียังกิระมหาสุวรรณโนนามะกุตุมพิโกอโหสิอัตโทมหัตโนมหาโพโคอปุตตะโกตรงนี้โยคะประธานมาเวลาเขียนก็เขียนอยู่ข้างหลังนามะตรงนี้นะเวลาเขียนอยู่นามข้างหลังนามะตรงนี้กิระได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมพิโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์จะแปลว่ามีทรัพย์ธรรมดาก็ได้นะแปลว่าเป็นผู้มีขุมทรัพย์ก็ได้กุตุมพิโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์อัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตะโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอโหสิได้มีแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีกิระได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมพิโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์อัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตะโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอโหสิได้มีแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอีกรอบหนึ่งเศรษฐกิระได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมพิโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์อัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตะโกเป็นผู้ไม่มีบุตร
อโหสิได้มีแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีนะก็เป็นการบอกชื่อตัวละครว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะมีฐานะยังไงก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเรื่องคำศัพท์เนาะนะก็ต้องเห็นว่าบ่อยๆนะตรงนี้ก็ประธานคือเศรษฐีนะมหาสุวรรณโนนามเศรษฐีตัวเศรษฐีนี่แหละคือประธานอโหสินี่เป็นกริยาคุมภาคเป็นกริยาอักขยาส่วนกุตุมภิกโกอัตโทมหัตถโนมหาโพโคอปุตตโกนั้นเป็นคำที่แจกขยายเศรษฐีนะแล้วแปลเป็นวิกติกตานะที่แปลว่าเป็นเขาเรียกว่าวิกติกตานะคำเหล่านี้แจกตามเศรษฐีนะก็ให้เห็นโดยการเขียนให้เห็นพูดให้ฟังเขียนให้เห็นกับคำศัพท์เหล่านี้ก็จะค่อยๆจำได้เองนะเป็นความคุ้นเคยกุตุมภิกะแล้วก็อัฏฐะมหัตถนะมหาโพคะอปุตตกะศัพท์เหล่านี้เป็นอักการันเนี่ยกุตุมภิกะก็เป็นอักการันอัฏฐมหัตถนะมหาโพคะอปุตตกะส่วนประธานคือเศรษฐีนี่เป็นปุงลิงเป็นอีการันในปุงลิงแต่คำขยายเนี่ยเป็นอักการันในปุงลิงฉะนั้นเมื่อคำขยายเป็นอักการันจะต้องเป็นอักการันที่ขยายปุงลิงเอาอักการันตัวนี้ไปแจกตามปุริสะนะกุตุมภิกะไม่สามารถแจกตามเศรษฐีที่เป็นสระอีได้นะเพราะมันลงท้ายด้วยสระฉะนั้นต้องตามหาหรือเชื่อมโยงไปหาว่าอักการันในปุงลิงนั้นแจกตามอะไรฉะนั้นพื้นฐานไวยากรณ์นะจึงสำคัญนะคุณนามคือคำขยายเหล่านี้เมื่อแจกตามคำนามไม่ว่าจะเป็นการันอะไรก็ตามคำนามนะจะเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นปุริโสก็ได้เนี่ยกรณีที่จะเป็นมุนิก็ได้จะเป็นครุก็ได้จะเป็นวินยูก็ได้นี่คือคำนามซึ่งเป็นคำนามที่อยู่ในการันที่เราท่องแจกคำศัพท์นั่นแหละคำขยายเหล่านี้นะกุตุมภิกะขยายคำเหล่านี้ขยายเศรษฐีกุตุมภิกะก็ต้องแจกตามอักการันในปุงลิงเป็นกุตุมภิโกตุมภิโกฉะนั้นกุตุมภิโกเศรษฐีก็ได้กุตุมภิโกขยายปุริโสก็ได้กุตุมภิโกขยายมุนิก็ได้กุตุมภิโกขยายครุก็ได้กุตุมภิโกขยายวินยูก็ได้นะฉะนั้นศัพท์เหล่านี้จึงแจกตามอักการันในปุงลิงเพราะสถานะของเขาเป็นสระอะนั่นเองนี่เป็นแบบนี้นะฉะนั้นถึงจะขยายเศรษฐีแต่ไม่ใช่เป็นกุตุมภิกีนะอันนี้ไม่ได้นะจะมาแจกอย่างนี้ไม่ได้อันนี้แจกอย่างนี้ไม่ได้เพราะของเดิมเขาไม่ใช่สระอีสถานะเดิมเขาเป็นสระอะนะก็ต้องแจกเป็นกุตุมภิโก
ฉะนั้นศัพท์ขยายเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยจึงลงเสียงสระโอแจกตามปริโสนั่นเองไม่ใช่กุตุมภิกีอัตถีมหัตถีมหาโพคีอปุตตกีนะไม่ได้นะไม่ได้เพราะคำเดิมเขาเป็นสระอาก็ต้องเอาไปแจกตามบริษัทนะเป็นคำขยายเศรษฐีทั้งหมดเลยนะนี่ตรงนี้ที่เป็นสระโอเนี่ยนะมหาสุวรรณโนนี่ก็แจกขยายเศรษฐีเหมือนกันนะไม่ใช่มหาสุวรรณีนะนะถ้ามหาสุวรรณีเนี่ยน่าจะเป็นอิทธิลิงแล้วนะอันนี้เป็นผู้ชายเป็นมหาสุวรรณโนส่วนสาวัตถียังเนี่ยก็เป็นคำนามแจกสัตตมีวิพัฒน์สาวัตถีเป็นชื่อเมืองแจกสัตตมีวิพัฒน์ก็เป็นสาวัตถียังแจกตามนารีแจกตามนารีอีการณอิทธิลิงนี่คือที่มาของไวยากรณ์เหล่านี้ศัพท์เหล่านี้นะก็เป็นการแจกตามกันส่วนรูปศัพท์ที่มาจากอะไรบ้างเป็นสมาตทิศอะไรนั้นก็เป็นรายละเอียดที่ลงลึกไปอีกก็ยังไม่ต้องเพราะเรายังไม่ได้เรียนเรื่องสมาธิเรื่องตัดทิศนะก็เอาแค่คำศัพท์ว่าแปลว่าอะไรไปก่อนนะประโยคนี้ประธานคือเศรษฐีนะกิริยาคุมภาคืออโหสินะเวลากำหนดบอกว่าจบนะอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วนะว่าจบในภาษาไทยเขามีหรือเขาได้มีได้เป็นเองเนี่ยอย่างนี้เป็นกัตตุวาจกส่วนการบอกวาจกด้วยโครงสร้างการประกอบศัพท์นั้นก็อโหสิก็อะอาคมแปลว่าได้แล้วก็หุธาตแปลงสระอุเป็นสระโออะปัจจัยที่เป็นวิกรณะอีอัจฉัตตนีและลงสะอาคมอันนี้คือรายละเอียดของอโหสิซึ่งการค้นศัพท์ก็ค้นได้จากเว็บที่เคยได้ให้ไปแล้วหรือจากพจนานุกรมนะเมื่อค้นแล้วก็จะได้บอกไวยากรณ์ได้ตามโครงสร้างของการสร้างคำศัพท์นะเมื่อมีวิกรณปัจจัยจะเป็นกัตตุวาจกเสมอนะมีวิกรณปัจจัยนะถ้าที่ลงวิกรณปัจจัยโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะเขาจะเป็นกัตตุวาจกนะฉะนั้นการตอบวาจกตอบได้สองแบบตอบจากคำแปลก่อนอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วนี่เป็นกัตตุวาจกแบบภาษาไทยนะเศรษฐีอโหสินะอะนำหน้าหุธาตุอวิกรณะอีอัจฉัตตนีสะอาคมนะอวิกรณะปัจจัยนั่นแหละเป็นตัวคอนเฟิร์มให้เป็นกัตตุวาจกนี่คือตอบตามไวยากรณ์นะก็อันดับแรกก็แปลให้รู้เรื่องก่อนนะพอเล่าความก็เล่าเป็นภาษาพูดได้นะก็บอกก็ได้ยินมาว่าเล่ากันมาว่าในเมืองสาวัตถีนะมีเศรษฐีชื่อมหาสุวรรณเขาเศรษฐีคนนี้นะเป็นกุฎุมพีเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีเงินมากเป็นคนมีโภคะมากแต่เขาไม่มีลูกนี่คือเนื้อเรื่องเขาไม่มีลูกนะเศรษฐีคนนี้ต่อไปข้อความต่อไปโสเอกทิวสังนหานติดถังคันตวานหาตวาอาคัจฉันโตอันตรามะเคสัมปันสาขังเอกังวันนปติงทิศวาอายังมเหสักขายะเทวตายะปริคหิโตภวิสติอิติตัสสะเหถาภาคังโสธาเปตวาปาการะปริเขปังการาเปตวาวาลุกังโอกิราเปตวาทัชชปตากังอุตสาปิตวาวนัปปติงอลังกริตวาป
ปุตตังวาทีตรังวาลพิตวาตุมห้ากังมหาสักการังกริสสามิอิติปัฏฐนังกัตตวาปักกามิอันนี้ก็อ่านฝึกอ่านออกเสียงก่อนตรงนี้แปลเอกทิวสังในวันหนึ่งแปลเอกทิวสังก่อนเอกทิวสังในวันหนึ่งโสเป็นวิเศษณสรรพนามสำหรับใช้แทนคำนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นในประโยคข้างหน้านี่นะพูดถึงใครโสก็คือคนคนนั้นฉะนั้นโสเวลาโยกคำศัพท์มาจึงโยกโสคนนี้โสเศรษฐีโสนะเป็นสรรพนามสำหรับใช้แทนนามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นฉะนั้นโสเป็นปุงลิงคำนามที่เป็นปุงลิงในประโยคข้างหน้าก็คือเศรษฐีโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นอันว่านะเพราะเป็นปฐมวิภัตติโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นฉะนั้นก็คือเอาคำนี้เนี่ยลงมาโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นคนคนนี้เศรษฐีคนนั้นทำยังไงล่ะไปไหนทำอะไรบ้างโสเศรษฐีเป็นประธานในประโยคหนึ่งหนึ่งสามารถมีกิริยาได้หลายๆกิริยากิริยาสุดท้ายจะเรียกว่ากิริยาคุมภาคส่วนกิริยาก่อนหน้านะมีหลายๆกิริยาเขาเรียกว่ากิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างนั้นจะใช้กิริยากิจนะมาดูกิริยาในระหว่างกิริยาของเศรษฐีนะลองขีดเศรษฐีให้เป็นสีโสเศรษฐีนี่สีเหลืองกิริยาของเศรษฐีเนี่ยมีขันตวาเนี่ยๆขันตวามีนหัตตวานี่ก็เป็นกิริยาของเศรษฐีตวาเขาไม่แจกนะเขามีรูปเป็นตวาอย่างนี้กิริยาตัวต่อไปคืออาคัตฉันโตอันตะปัจจัยแจกได้จึงมีรูปเป็นสระโอแจกขยายเศรษฐีนะกิริยาตัวต่อไปคือทิศวาส่วนเลขในนั้นไม่เกี่ยวในเลขในไม่เกี่ยวกับเลขนอกไม่เกี่ยวกับเลขนอกเลขในก็ต่างหากเลขนอกก็ต่างหากนะหลังจากทิศวากิริยาตัวต่อไปก็คือตรงนี้เขาไม่ได้เขียนมาให้ต้องเติมมาเองนะเติมมาเองเติมเพื่อเปิดเลขไหนจะทราบได้ยังไงว่าต้องเติมใหม่ๆยังไม่ทราบจนกว่าจะรู้เนื้อหาแล้วก็แปลให้คุ้นเคยไปเรื่อยๆจึงจะทราบค่อยๆทราบทีหลังประสบการณ์การเห็นบ่อยๆหลังจากจินเตตวาก็มีกิริยาโสทาเปตวาหลังจากโสทาเปตวาก็มีกิริยาการาเปตวาจากนั้นเป็นโอกิราเปตวาอุตสาเปตวาอลังกริตวาเลขในไม่เกี่ยวเลขในไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งกับเลขในนะกิริยาของเลขนอกก็เป็นส่วนของเลขนอกแล้วก็กัตตวากิริยาตัวสุดท้ายคือปักกามินะปักกามิปักกามินี่คือกิริยาตัวสุดท้ายเป็นกิริยาคุมภาคของเศรษฐีฉะนั้นประโยคนี้จึงยาวมากนะมีเรื่องราว
ก่อนจะจบประโยคก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นส่วนที่มีฟันหนูและอิติครอบไว้อย่างนี้เป็นเลขไหนกิริยาประธานและกิริยาในเลขไหนก็เป็นเรื่องต่างหากเป็นข้อความหรือเป็นประโยคต่างหากก็ฝึกดูแบบนี้นะต้องฝึกให้เห็นแบบนี้นี่คือเลขนอกนะก็มีประธานและกิริยาของเลขนอกเลขในก็มีประธานและกิริยาของเลขในคนละส่วนกันนะแล้วก็เอามาเรียงมาแปะปฏิปต่อกันเป็นเรื่องราวขึ้นมาลองดูนะลองแปลดูเอกทิวสังในวันหนึ่งโซเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีโสนั้นค่อยมาดูไวยากรณ์ว่ามาจากไหนนะแปลไปก่อนคันตวาไปแล้วคนที่ไปคือเศรษฐีคนนี้ไปเนี่ยเมื่อแปลกิริยาเสร็จแล้วแปลคำขยายกิริยาในระหว่างจะไล่มาทางซ้ายอย่างนี้นี่วิธีการแปลภาษาบาลีแปลประธานเสร็จแล้วแปลกิริยาในระหว่างแล้วไล่มาทางซ้ายคือคำขยายกิริยานั่นเองคันตวาไปแล้วนาหานะติดถังสู่ท่าเป็นที่อาบนาหานะติดถังสู่ท่าเป็นที่อาบท่านใดมีหนังสือภาษาไทยก็เปิดดูด้วยนะว่าเขียนแบบไหนนาหานะติดถังสู่ท่าเป็นที่อาบนะก็คือท่าอาบน้ำนั่นเองนะไล่มาทางซ้ายอย่างนี้พอไล่มาแล้วจบไม่มีคำอื่นอีกแล้วนะจากนั้นก็วิธีการแปลเวลาหลังจากแปลประธานก็มาแปลกิริยาแล้วไล่ไปทางซ้ายนะพอหมดแล้วก็ไปหากิริยาตัวต่อไปนหัตตวาอาบแล้วมีไปทางซ้ายไหมถ้าไม่มีก็แล้วไปนะมันจะเป็นอย่างนี้นหัตตวาอาบแล้วไล่มาทางซ้ายไม่มีขยายนหัตตวาไม่มีจากนั้นก็มหากิริยาตัวต่อไปอาคัตฉันโตมาอยู่มีไปทางซ้ายไม่มีนะไม่มีก็แล้วไปก็นี่นะเมื่อจบกิริยาอาคัตฉันโตมาอยู่ก็ไล่ไปหากิริยาตัวต่อไปในภาษาบาลีจะแปลแบบนี้เทศวาเห็นแล้วจากนั้นก็ไล่ไปทางซ้ายมีคำขยายอยู่เป็นแผงเลยเห็นอะไรเทศวาเห็นแล้ววนปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าวนปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าวนปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าปติแปลว่าเจ้าแจกทุติยาวิภัตต์อันนี้วนะแปลว่าป่าวนปติงแปลว่าต้นไม้เจ้าป่านะต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าคือต้นไม้ใหญ่วนปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าเอกังต้นหนึ่งเอกังต้นหนึ่งนะเอกังบอกจำนวนต้นไม้นะเอกังต้นหนึ่งก็ต้นเดียวนี่แหละสัมปันนะสาขังมีกิ่งอันถึงพร้อมแล้วสัมปันนะสาขังมีกิ่งถึงพร้อมแล้วสัมปันนะสาขังมีกิ่งอันถึงพร้อมแล้วก็คือมีกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดนะครับนะก็กิ่งเยอะแยะไปหมดเลยเห็นที่ไหนอันตรามัคเคในระหว่างแห่งหนทางอันตรามัคเคในระหว่างแห่งหนทางนี่คือคำขยายคำขยายกิริยาคือกลุ่มคำนามที่แจกวิภัตต์นั่นเองน
นะไล่ตั้งแต่ทุติยาขยายวิพัฒน์มาเรื่อยๆมีทุติยาก็ใส่ทุติยาตติยาจตุถีปัญจมีสัตตมีนะถ้ามีหมดก็ค่อยๆเรียงไล่มาทางซ้ายแต่ถ้ามีแค่ทุติยากับสัตตมีก็เรียงลำดับลำดับของวิพัฒน์ที่เป็นลำดับต้นไว้ติดกับกิริยาแล้วก็ค่อยไล่มาทางซ้ายฉะนั้นตัวทุติยาเนี่ยจึงอยู่ติดกับกิริยาตัวสัตตมีจึงถอยห่างออกมาทางซ้ายค่อยๆขยายออกมาอย่างนี้ขยายออกมาเรื่อยๆนะแล้วแต่เนื้อหามากก็เขียนขยายออกมามากนะถ้าเนื้อหามากช่วงกิริยาหนึ่งไปหาอีกกิริยาหนึ่งนั้นมันจะยาวมันจะไกลกันเพราะคำขยายมีมากถ้ามีเนื้อหาที่ขยายไปอีกตัวทิศวาจะถอยไปอีกข้างขวาอีกมันจะยาวไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่มีคำขยายมันก็จะติดกันเหมือนกับตรงนี้เนี่ยตัวขยายนหัตตวาไม่มีตัวขยายอาคัจฉันโตไม่มีก็สัตว์แต่ตรงนี้มีคำขยายเยอะขยายทิศวาก็เลยไกลมาหน่อยเป็นเหมือนลูกโซ่เลยนะดูดีๆเป็นเหมือนการร้อยลูกโซ่ไปเรื่อยๆทิศวาเห็นแล้วซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าต้นหนึ่งมีกิ่งอันถึงพร้อมแล้วอันตรามัคเคในระหว่างแห่งหนทางใหม่ๆเราจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในระหว่างแห่งหนทางมันยังไม่คุ้นต้องอันตรามัคเคในระหว่างแห่งหนทางอันตรามัคเคในระหว่างแห่งหนทางเป็นการแปลโดยพยัญชนะภาษาบาลีนะภาษาไทยคือระหว่างทางนั่นระหว่างทางก็ไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งพอเห็นต้นไม้เสร็จก็ข้างหน้าไม่มีแล้วนะหมดแล้วมาหมดตรงอันตรามัคเคต่อไปก็ทำในลักษณะเดียวกันข้ามไปอีกข้ามไปหากิริยาตัวต่อไปนะก็มาลงที่จินเตตวาจินเตตวาคิดแล้วจินเตตวาคิดแล้วไล่ไปทางซ้ายเนี่ยเจออิติอิตินั้นเป็นเลขไหนก็จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าพอเข้ามาในเลขในนะก็เหมือนการจะเปิดประตูบ้านแล้วเข้ามาในบ้านในเลขในจะมีข้อความใหม่นะซึ่งไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะเป็นข้อความเป็นความคิดที่เศรษฐีเขาคิดก็เริ่มต้นประโยคใหม่ตรงนี้นั้นกิริยาพวิสติจึงไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะเป็นกิริยาของเลขในตรงนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอยังโยกคำว่ารุกโขนะเพราะเขาเห็นต้นไม้ฉะนั้นตรงนี้เขาเขียนแต่อยังมาให้อย่างตรงนี้ก็โยกรุกโขรุกขะแปลว่าต้นไม้เป็นปุงลิงนะรุกโขนี่รุกโขนี่ในรูปสีเนี่ยรุกโขนะอย่างรุกโขทำไมต้องรุกโขเพราะเขาเห็นต้นไม้จะไปเป็นอย่างปุริโสอย่างเศรษฐีไม่ได้นะเนื้อหาไม่ตรงไม่ถูกต้องนะเมื่อเรารู้เนื้อหาจึงโยกรุกโขมาคู่กับอยังให้เนื้อความนั้นเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเมื่อเรารู้เรื่องแล้วเราก็จะโยกได้เองแต่ใหม่ๆก็ต้องเขียนกำกับไว้อยังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้รุกโขอันว่าต้นไม้อยังนี้กิริยาของอยังรุกโขคือกิริยาตัวนี้ปริคหิโตเนี่ยเป็นกิริยากิตตปัจจัยนะเป็นกิริยากรรมรูปหรือกิริยากรรมวจกนั่นเองนะเมื่อเป็นกิริยากรรมกิริยากรรมรูปต่อไปจะกล่าวว่ากรรมรูปเพื่อให้คุ้นเคย
กิริยาที่เป็นกรรมรูปนะเพราะปริบทหน้าคหธาตุแปลว่าถือเอาคหธาตุเป็นสกรรมธาตุสกรรมธาตุที่ประกอบกับตะปัจจัยจะเป็นกรรมรูปนะเป็นกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ฉะนั้นตัวปริคหิตะแจกตามรุกขะรุกโขจึงเป็นปริคหิโตนะการประกอบศัพท์ปริบทหน้าคหธาตุลงตะปัจจัยแล้วอีอาคมเนี่ยพอเป็นปริคหิตะจึงเป็นกรรมรูปกิริยากรรมรูปนั้นจะต้องแปลมีตติยวิภัตติร่วมเสมอเขาเรียกว่ามีอนัพพิหิตกตาอนัพพิหิตกตาคือคำนามที่แจกตติยวิภัตติแปลว่าอันด้วยโดยอันอันตามเพราะมีอันตัวนั้นแหละกิริยากรรมรูปจะต้องมีอนัพพิหิตกตาแปลร่วมเสมอถ้าเขาเขียนมาให้ก็ว่าไปตามที่เขาเขียนมาให้ตรงนี้ท่านเขียนมาให้แล้วนะตรงนี้แหละมเหสักขายะเทวตายะเนี่ยแหละคืออนัพพิหิตกตาที่แปลร่วมกับปริคหิโตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวยากรณ์นะฉะนั้นตรงนี้จึงแปลว่านะอันเทวดาเนี่ยอันเทวดาเทวดามเหสักขายะผู้มีศักดิ์ใหญ่ปริคหิโตถือเอารอบแล้วและพวิสติตรงนี้แปลว่าจักเป็นเมื่อมีกิริยามีเป็นมารับตัวปริคหิตะต้องแปลเป็นวิกติกตานะเป็นรูปแบบวิธีการแปลนะซึ่งจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆถ้ามีกิริยาว่ามีว่าเป็นเช่นโหติอโหสิพวิสติกิริยาที่แปลว่ามีแปลว่าเป็นมารั้งท้ายอยู่แบบนี้ตัวข้างหน้าจะแปลเป็นวิกติกตาแปลว่าเป็นนะนั้นตรงนี้ต้องออกเป็นนะนะอายังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้อ่านรวมกันมเหสักขายะเทวตายะปริคหิโตเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพวิสติจักเป็นอายังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้มเหสักขายะเทวตายะปริคหิโตเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพฤศติจักเป็นอยังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้ปริคหิโตตรงนี้แปลว่าเป็นต้นไม้เป็นการแปลเพิ่มเข้ามาเฉยๆคำว่าเป็นต้นไม้เนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้จึงแปลว่าเป็นต้นไม้ไม่ใช่เป็นผู้นะเขาจะไม่แปลว่าเป็นผู้นะเพราะไม่ใช่คนนะก็เลยแปลเสริมว่าเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้อันนี้คือความคิดของเศรษฐีนะตรงนี้จินเตตวาคิดแล้วคนคิดก็คือเศรษฐีคนนี้คิดแล้วอิติว่าอายังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้นี่คือสำนวนแปลโดยพยัญชนะความหมายภาษาพูดคือต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่เทวดาศักดิ์สิทธิ์นะเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์นะมีศักดิ์ใหญ่สิงแล้วนะปริคหิตะแปลว่าสิงนะสิงสถิตนั่นเองสิงนะสิงสถิตเนี่ยนะแล้วพวิสติจักเป็นนะเป็นลักษณะคิดแล้วก็สงสัยไปด้วยนะสงสัยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยน่าจะมีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่นะพวิสติจักเป็นจักเป็นต้นไม้ที่เทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่ลองใหม่นะจินเตตวาคิดแล้วอิติว่า
อยังรุกโขอันว่าต้นไม้นี้ไม่เหสักขายะเทวตายะปริคหิโตว่ารวมกันเลยนะเนื้อหามันสืบเนื่องกันเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้อายังรุกโขเป็นประธานกิริยาคุมภาคจริงๆคือพวิสตินะอายังรุกโขเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะพวิสติคือสัสติพวิสันติวิพัตนะสัสติสสันติสสสิสสัทธะสสามิสสามะนี่สัสติเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะประธานกับกิริยาอักขยาตต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันนี่เป็นแบบนี้ส่วนประธานถ้ามีกิริยากิจขยายต้องแจกตามกันปริเคโตเป็นกิริยากิจขยายรุกโขฉะนั้นแจกต้องแจกตามกันเป็นปริเคโตประธานกับกิริยากิจต้องมีลิงวัจนะวิพัตเสมอกันก็คือแจกตามกันแต่ถ้าประธานกับกิริยาขยายต้องมีบุรุษและวัจนะเสมอกันนี่คือความต่างกันนะนี่ถ้าเป็นกิริยากิจต้องมีลิงวัจนะวิพัตวิพัตหมายถึงสิปฐมวิพัตที่แจกเนี่ยแต่ถ้าประธานกับกิริยาขยาตต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันในอาขยาตไม่มีลิงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวยากรณ์ได้ไวยากรณ์ด้วยก็แปลไปด้วยนะพออิติดังนี้เป็นการปิดเลขในนี้ก็จบข้อความนี้ไปแล้วฉะนั้นเลขในนี้ก็คือตัวขยายจินติตวานั่นเองนะเขาเรียกลำดับการแปลว่าขยายกิริยาในระหว่างนะพอแปลกิริยาในระหว่างแล้วก็จะแปลมาทางซ้ายนี่ทั้งแผงนี้เป็นเลขในที่ขยายกิริยาจินติตวานะพอแปลจินติตวาตรงนี้จบแล้วก็ทำเป็นลูกโซ่ไปอีกนะก็ข้ามไปนะข้ามมาบรรทัดใหม่นะก็ทำลูกโซ่ไปนะก็ลงไปเรื่อยๆลงไปมาจนถึงนี่มาถึงโสธาเปตวานะก็ข้ามมาที่บรรทัดใหม่โสธาเปตวาเป็นเหตุกตุเพราะลงนาเปตรงนี้นะเมื่อมีนาเปจะต้องมีการิตะเขาเรียกว่าคำที่แปลว่าอย่างคือไม่ได้ทำเองนะคำกลางๆคือปุคคลังอย่างบุคคลฉะนั้นตรงนี้จึงมีคำว่าปุคคลังอย่างบุคคลเพิ่มเข้ามาด้วยตัวเล็กๆกันแล้วกันปุคคลังอย่างบุคคลเขาไม่ต้องเขียนมาให้นะไม่ต้องเขียนมาให้นะเป็นการแปลออกจากตัวนาเปที่เป็นเหตุกตุนั่นเองนะถึงไม่เขียนมาให้ผู้แปลต้องแปลเพิ่มเข้ามาเองนะตรงนี้ปุคคลังยังบุคคลโสธาเปตวาให้ชำระแล้วชำระคือทำความสะอาดเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีไม่ต้องไปลงมือทำความสะอาดเองนะเขามีลูกน้องนะปุคคลังยังบุคคลโสธาเปตวาให้ชำระแล้วนะเหตุถาภาคังซึ่งส่วนในภายใต้นะเหตุถาแปลว่าภายใต้ภาคะแปลว่าส่วนซึ่งส่วนอันเป็นภายใต้ตัดสะรุกขัดสะของต้นไม้นั้นตัสสะนี่เป็นสรรพนามแจกฉัตรทีตรงนี้ก็พูดถึงต้นไม้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนั้นส่วนภายใต้ก็คือใต้ต้นไม้นั่นเองยังบุคคลให้ชำระแล้วซึ่งส่วนอันเป็นภายใต้นะซึ่งส่วนในภายใต้ตัสสะรุกขสะของต้นไม้นั้นนะพอแปลกริยาแล้วก็มันจะไล่ไปทางซ้ายแบบนี้ไปจนหมดจากนั้นก็เป็นลูกโซ่มาอีกข้ามมาอย่างนี้
การาเปตวาเป็นนาเปปัจจัยปกคลังยังบุคคลนะเติมเข้ามาเองนะเติมเข้ามาเองเขาจะไม่เขียนมาให้นะปกคลังยังบุคคลตอนแรกก็เขียนแปะๆอย่างนี้ไปก่อนพอแปลจริงๆแล้วจะต้องลบพวกนี้ออกให้หมดเพื่อให้เราคุ้นกับสายตานะปุคคลังยังบุคคลการาเปตวาให้กระทำแล้วปาการะปริเขปังซึ่งการแวดล้อมด้วยกำแพงปาการะแปลว่ากำแพงหรือประการนั้นปราการนั่นเองปริเขปะแปลว่าการแวดล้อมยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งการแวดล้อมด้วยกำแพงนะกำแพงในที่นี้คือรั้วไม่ถึงกับเป็นกำแพงอิฐหรือกำแพงใหญ่ๆหรอกปาการะเนี่ยหมายถึงรั้วยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งการแวดล้อมด้วยรั้วก็ได้นะหรือด้วยกำแพงก็ได้ต่อไปก็โอกิราเปตวามันจะเป็นลูกโซ่อย่างนี้นะเป็นลูกโซ่พอลูกโซ่แล้วก็จะแปลไปทางซ้ายปกคลังยังบุคคลก็เหมือนเดิมอีกเพราะเขาไม่ได้ทำเองโอกิราเปตวาให้เกลี่ยแล้วโอกิราเปตวาให้เกลี่ยแล้ววาลุกังซึ่งสายวาลุกังซึ่งสายวาลุกังซึ่งสายยังบุคคลให้เกลี่ยแล้วซึ่งสายพอให้คนเกลี่ยสายแล้วทำยังไงต่อก็เป็นลูกโซ่มาอย่างนี้มาไล่มาทางซ้ายปกคลังยังบุคคลอุตสาเปตวาให้ยกแล้วอุตสาเปตวาให้ยกแล้วทัชปตากังซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้าทัชเนี่ยคือธงชัยปตากะเนี่ยคือธงแผ่นผ้าซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้าธงชัยก็ธงที่เหมือนกับธงที่เขาเอาเวลาเขาออกรบนะธงยาวๆนะส่วนธงแผ่นผ้าก็เป็นธงริ้วธรรมดาล้อมเหมือนกับธงติดตามต้นไม้ตามงานวัดนะธงชัยก็พื้นใหญ่หน่อยยาวๆส่วนธงแผ่นผ้าก็ธงเล็กๆเป็นอาจจะเป็นธงราวก็ได้ธงราวที่เวลาเขาจัดงานวัดก็เอาไปโยงรอบๆงานนะธงชัยและธงแผ่นผ้าจากนั้นเมื่อแปลกิริยานี้จบแล้วไล่ไปทางซ้ายหมดแล้วคำที่อยู่ทางซ้ายกิริยานะคือคำขยายกิริยาในระหว่างนะเป็นลำดับจากนั้นก็ข้ามมาตรงนี้อีกอลังกริตวากิริยาตัวนี้เป็นกิริยาทำเองไม่มีการิตะปัจจัยไม่มีนาเปแล้วนะอลังกริตวากระทำให้พอแล้วอลังแปลว่าพอกระธาตวาปัจจัยแปลว่าทำให้พอทำให้พอนั้นเป็นสำเนียงโดยพยัญชนะภาษาพูดแปลว่าประดับแล้วแปลว่าประดับภาษาพูดแปลว่าประดับทำให้พอนี่คือประดับแต่โดยพยัญชนะต้องแปลว่าอลังกริตวากระทำให้พอแล้ววนปติงซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่ากระทำให้พอแล้วซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าหมายถึงประดับประดาต้นไม้เจ้าป่าตอนที่ไปประดับนั้นเศรษฐีไปประดับเองอาจจะไปเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาประดับลงมือทำเองนะส่วนของการประดับเนี่ยกระทำให้พอแล้วซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งป่าจะเห็นลูกโซ่เห็นโครงสร้างของการแปลจะเป็นแบบนี้อาจจะหมุนไปเหมือนลูกโซ่จากนั้นก็ข้ามไปอีกเจอเลขในจะเข้าไปเลขในไม่ได้กิริยาตวาเนี่ยไม่ใช่ของเศรษฐีนะจะต้องอยู่ข้างนอกนั้นจึงมาลงที่ตวาตรงนี้กัตตวากระทำแล้ว
ปัตถนังซึ่งความปรารถนากัตตวากระทำแล้วกัตตวาในทำเองนะไม่มีนาเปนะทำเองปรารถนาเองกระทำแล้วปัตถนังซึ่งความปรารถนาอิติว่าปัตถนังหมายถึงบนนั่นเองทำการบนบานศาลกล่าวกัตตวากระทำแล้วปัตถนังซึ่งการปรารถนาซึ่งความปรารถนาอิติว่าเมื่อเข้ามาในเลขในเป็นประโยคใหม่ข้างในนี้นะหาประธานเข้ามาใหม่ประธานคืออาหังนะโยคะอาหังมาถ้าโยคะอาหังแล้วสามารถตอบได้เลยว่าตอบว่ามาจากไหนแสดงว่าเข้าใจไวยากรณ์เริ่มเข้าใจไวยากรณ์แล้วนะอย่างที่เขียนอาหังขึ้นมาทำไมจึงต้องอาหังถ้าตอบคำถามให้ตัวเองได้แสดงว่าเข้าใจไวยากรณ์อาหังโยคะมาจากกริตสามิสะสามิอาหังสะสามิหมดพวิสันติวิพัตมีวจนะและบุรุษเสมอกันอาหังเป็นมัดอาหังเป็นอุตตมบุรุษเอกวจนะสะสามิเป็นอุตตมบุรุษเอกวจนะนี่คือความสัมพันธ์กันเป็นแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ต้องโยคะอาหังมาโยคะเศรษฐีโยคะปุริโสอะไรไม่ได้เลยนะถ้าโยคะแบบนั้นผิดบุรุษต้องมีบุรุษและวจนะเสมอกันอาหังอันว่าเราในประโยคนี้ก็มีกิริยาในระหว่างอยู่ฉะนั้นตรงนี้เขาก็มีลำดับเหมือนกันอาหังอันว่าเราเมื่อแปลเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาหากิริยาในระหว่างแล้วก็แปลไปทางซ้ายนะอาหังอันว่าเราลพิตวาได้แล้วปุตตังวาซึ่งลูกชายหรือซึ่งบุตรหรือเนี่ยคือลูกชายซึ่งบุตรหรือทีตรังวาหรือว่าซึ่งธิดาซึ่งลูกสาวอันว่าเราได้แล้วซึ่งบุตรหรือว่าซึ่งธิดานะพอแปลจบคำขยายกิริยาในระหว่างแล้วก็ทำเป็นลูกโซ่เหมือนเดิมแต่ต้องอยู่ข้างในนะอย่ามายุ่งกับเลขนอกนะต้องข้างในเท่านั้นก็กิริยาตัวต่อไปคือกิริยากริตสามิตัวสุดท้ายกริตสามิจักรธรรมมหาสักการังซึ่งสักการะใหญ่ตมหากังแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ก็ขยายมาอย่างนี้ทำแบบเดียวกันแต่เป็นของเล็กไหนอันว่าเราได้แล้วซึ่งบุตรหรือว่าซึ่งธิดาจักทำซึ่งสักการะใหญ่ตมหากังแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปัตถนังตรงนี้กัตตวาตรงนี้แปลไปแล้วก็เป็นกิริยาตัวสุดท้ายปักกามิหลีกไปแล้วไล่มาทางซ้ายไม่มีก็ไม่มีนี่คือลักษณะการแปลในภาษาบาลีตรงนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนลูกโซ่อย่างนี้นะก็มองเห็นภาพแบบนี้ทำไปสักพักหนึ่งจะค่อยๆชัดขึ้นแต่ว่าต้องเห็นภาพแบบนี้ให้เยอะๆหน่อยซ้ำๆก่อนนะนี่คือเนื้อหาที่แปลโดยพยัญชนะก็ประโยคแรกคือเล่าว่าเศรษฐีเป็นคนมีฐานะอย่างไรชื่ออะไรแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันหนึ่งเขาไปอาบน้ำไปท่าน้ำเนี่ยไปอาบน้ำแล้วเดินกลับบ้านพอเดินกลับบ้านเนี่ยไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้เจ้าป่าต้นใหญ่ระหว่างทางพอเห็นเลยคิดว่าต้นไม้นี้น่าจะมีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่นะจึงสั่งให้คนทำความสะอาดใต้ต้นไม้เสร็จแล้วก็ให้ล้อมรั้วให้เกลี่ยทรายให้ยกธงแล้วก็ประดับประดาต้นไม้ด้วยตนเองพอประดับประดาเสร็จก็เลยทำการปรารถนาหรือบนบานศาลกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวก็จะทำสักการะใหญ่แก่ท่านทั้งหลายคือจะเอาเครื่องเส้นเอาไข่เอาอะไรมาวาง
มาแก้บนนะนะพอแก้บนเสร็จแล้วก็หลีกไปก็คือหลีกไปกลับบ้านนั่นแหละนั่นคือนี่คือเนื้อหาของตรงนี้นะเนื้อตอนเขาเรียกว่าตอนกุฎุมพีทำพิธีขอบุตรนะตอนนี้นะก็ฝึกแปลบ่อยๆฝึกแปลบ่อยๆนะวันนี้ก็จะให้เป็นการบ้านนะให้แปลข้อความตรงนี้นะก็เขียนเป็นประโยคแล้วก็แปลมาเขียนเป็นประโยคแล้วก็แปลมานะเป็นตอนเป็นตอนนะละวันนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ให้เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงสักเล็กน้อยเนาะเจริญพรได้จ้ะท่านใดมีคำถามเป็นครับท่านใดมีคำถามไหมครับยังติดปัญหาเรื่องคำศัพท์อยู่เจริญพรธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาการที่ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคือเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ศัพท์ใหม่นั่นเองนะแต่โดยภาพที่โยงลูกศรเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ให้เห็นเนี่ยให้เห็นเป็นรูปแบบการแปลภาษาบาลีอย่างนี้ให้มองเห็นคร่าวๆอย่างนี้ก่อนก็โอเคแล้วส่วนคำศัพท์จะยังจำไม่ได้เป็นเรื่องปกติจะพอมีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญกราบนมัสการจ้ะค่ะเชิญจ้ะคำศัพท์เหมือนกันนี่ก็คือเหตถาภาคังแปลว่าอะไรบ้างส่วนในภายใต้จ้ะในภายใต้เหตถานั้นเป็นนิบาตบอกสถานที่ภาคะแปลว่าส่วนเอามาต่อกันจึงแปลว่าส่วนในภายใต้ในภายใต้จ้ะเหตถาเนี่ยเหตถาอยู่ในศัพท์นิบาตนะนิบาตบอกสถานที่นะอุปริเบื้องบนเนี่ยอัตโทเบื้องต่ำเหตถาภายใต้โอรังฝั่งในปารังฝั่งนอกในนิบาตกลุ่มคำของเขาอยู่ตรงนั้นส่วนภาคะแปลว่าส่วนจ้ะแจกทุติยาวิภัตนะแจกทุติยาแปลว่าซึ่งส่วนในภายใต้เจริญพรจ้ะขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่เห็นบ่อยๆเนาะไอเหตุธาต้องเห็นรู้จักเลยขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุมีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญได้ก่อนที่จะจบตรงนี้ก็ให้เห็นประโยคที่มีเนื้อความยาวตรงนี้เศรษฐีตั้งแต่โสเศรษฐีนั้นมีกิริยาคุมภาคคือปักกามินะค่อนข้างไกลเนื้อหาเยอะนี่ประธานของเลขนอกคือโสเศรษฐีกิริยาคุมภาคของโสเศรษฐีคือปักกามิเวลาบอกว่าจบบอกว่าอันว่าเศรษฐีหลีกไปแล้วเป็นอะไรวาจกจากภาษาไทยเป็นกัตตุวาจกเขาหลีกไปเองโดยตัวกิริยาประกอบศัพท์นะก็ลงปะบทหน้ากมุธาตลงอีอัชตนีนะอันนี้เป็นการประกอบศัพท์เดี๋ยวค่อยไปสืบค้นทีหลังได้นะเป็นกิริยากัตตุรูปนะจึงเป็นกัตตุวาจกตรงนี้เมื่อแปลร่วมกับเศรษฐีฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นกัตตุวาจกเป็นประโยคที่ยาวเนี่ยอันนี้คือประโยคในเลขนอกส่วนในเลขในก็มี1ประโยคนะประโยคเลขใน2ที่เนาะอันนี้ก็เป็นกัตตุวาจกอายังรุกโขต้นไม้นี้แล้วก็ภวิสติจักเป็นนะเวลาบอกวาจกให้บอกที่กิริยาอักขยาบนะอันว่าต้นไม้นี้ภวิสติจักเป็นนะนะวาจกอยู่ที่ภวิสติวาจกไม่ได้อยู่ที่ปริคเหโตนะอันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วฟังเป็นกรรมะตรงนี้เป็นกรรมะแต่การบอกวาจกจริงๆนั้นบอกที่กิริยาคุณภาพจักเป็นอันว่าต้นไม้นี้จักเป็นกัตตุวาจกอันนี้คือเลขในตรงนี้ส่วนเลขในข้างล่างนี้อันว่าเราได้บุตรหรือธิดา
จักทำสักการะใหญ่แก่ท่านทั้งหลายอันว่าเราจักทำนี่ก็เป็นกัตตุวาจกนะฉะนั้นตั้งแต่โสมาถึงปักกามิและมีเลขในสองเลขในเนี่ยนะจึงมีรูปประโยคด้วยกันสามประโยคเป็นกัตตุวาจกทั้งหมดนะส่วนตวาปัจจัยจะเป็นเหตุกัตตุอะไรก็ตามจะไม่บอกว่าเป็นประโยคจะไม่นับเป็นประโยคเป็นแค่กิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างจะไม่นับเป็นประโยคก็ให้เป็นแนวทางอย่างนี้ไว้เดี๋ยวข้อความตรงนี้จะต้องแปลซ้ำๆจนกว่าจะแปลเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องมีคำใดๆเพิ่มเข้ามาเลยนะก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะวันนี้ก็โมทนาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะสาธุจ้ะครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาวชิรเตชะวัฒโนที่เคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการครับสาธุ